ขออภัยหลายๆกินคำน้อยๆบ่แซ่บแม่จ้ะมักกินคำใหญ่ๆสวัสดีค่ะกลับมาพบมาพอกับอีกแล้วจ้ะพี่น้องมื้อนี้ก็มีเมนูผัดมาม่าจ้ะผัดมาม่าโอ๊ยปวดโพพี่น้องมั้งจ้ะควันออกห้วยๆผัดห่อนๆเลยจ้ะแล้วก็กินกับส้มตำมาจ้ะแซ่บๆน้ำกันมันอยากมาม่าเลยผัดจ้ะฟีฮอพี่น้องผัดใส่ข้าวหน้าลวกจ้ะแล้วก็กะหล่ำข้าวเศร้าคือเก่าจ้ะข้าวเศร้าตอนใบหนึ่งใบสองครับเพิ่นถามว่าเป็นยังก็เฮ็ดถาดง่ายแล้วคือกินบ่เบิดเบิดเด้อจ้าแต่ว่าเป็นคนปกติแล้วน่ะเป็นคนกินหลายอยู่แต่ว่านาทีมันจํานวนนาทีน่ะมันโดนก็เลยต้องไปกินหลังไม้จ้ะบ่ได้ทิ้งจักอันเลยจ้ะกินเบิดกินข้าวมื้อละสองเที่ยพี่น้องก็คือเฮ็ดแค่เดียวเลยนะเฮ็ดแค่เดียวกินหอดแรงเลยข้าวนี่กับข้าวหลายเที่ยอากาศร้อนนะจ๊ะเนาะเป็นคนที่มักกินมาม่าพี่น้องมากมาม่าเมนูใดก็มักเอามาตำก็มักเอามาผัดเอามาต้มมาอย่างมักเบิดมาม่าตำส้มกาแฟข้าวหน้าหน่อยจ้ะลวกกรอบดีดี
ห่อนฉันกินบัตุภาพกับขออภัยได้จ้ะมันแสบพี่น้องมีสอนก็ใส่ยุมหานิ้วคือเก่าละจ้าเปื่อนเบิดทุกนิ้วขออภัยหลายๆกินคำน้อยๆบ่แซ่บไหมจ้ามักกินคำใหญ่ๆแบบคักแบบเนี่ยมากินผักกะหน้าไหมจ้ะมันกรอบแล้วมันก็หวานดีเอามาลวกกันนี่ประผลการยุ่มเส้นเด็กเส้นนะจ๊ะเนาะมักกินเส้นครับหิวข้าวจ้ะดึกบ่ได้ว่าสิอดตำสมเงินตัวเราอดบ่ได้พี่น้องเอ้ยเมนูหมักนะจ้ะเนาะกินไปตั้งหลายแล้วยังบ่บกอยู่เงือเต็มหน้า
หมูหมักนิดนึงจ้ะพี่น้องจ้ะเดี๋ยวขอตัวไปกินลังไม้ต่อจ้ะมันหลายนาทีแล้วขอบคุณสำหรับทุกๆการติดตามรับชมจ้ะถ้ามาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องน้อยๆได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเด้อจ้าแล้วพบกันใหม่สวัสดีจ้า